เสียงฮิวนี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า hu เป็นคำนำหน้าของ human ก็คือมนุษย์เรานี่เองเป็นเสียงที่มีมานานตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วและเป็นเสียงที่ทรงพลังอย่างมากก่อนที่จะส่งเสียงฮิวออกไปขอให้คุณนึกถึงคนที่คุณรักอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้และให้คิดว่าคุณรักสิ่งนั้นเพราะอะไรส่งคำขอบคุณออกไปและขอให้ส่งเสียงฮิวนี้ไปให้สิ่งนั้นเริ่มต้นหายใจเข้าลึกๆและตอนหายใจออกตอนที่ช่วงท้องแฟบให้คุณทำเสียงฮิวลากยาวๆโค้ชนาตรีอยากให้คุณลองฝึกทำถ้าคุณไม่มีเวลาจริงๆขอให้คุณเริ่มทำเซตละ5ครั้งก็คือส่งเสียงฮิว5ครั้งนั่นเองไม่ว่าจะทำออกเสียงหรือจะทำเสียงฮิวในใจไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะเป็นท่านั่งท่านอนท่ายืนคุณทำได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ถ้าจะให้ดีขอให้คุณทำตอนก่อนนอนหรือตอนตื่นนอนถ้ามีเวลาอย่างน้อยก็ประมาณ 10-15 นาทีแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างของพลังจิตของคุณไม่ว่าจะเป็นอารมณ์จิตใจของคุณคุณจะสามารถติดต่อกับจิตวิญญาณของคุณได้ลองทำดูนะคะแล้วคุณจะเห็นผล
You